ไม่ไปไกลๆเลยค่อยๆไปไกลๆก่อนว่าจะไลฟ์สดไปเดี๋ยวโดนนะไม่รู้ไม่ไลฟ์สดเร็วจังแป๊บเดียวก็ไลฟ์สดบอกแล้วว่าอย่าเห็นอะไรอยู่ในเฟซเห็นแล้วก็ต้องกินไลน์แมนสิจ้าไลน์แมนสิจ้าไลน์แมนอร่อยอืมแซ่บด้วยแล้วมันมันแซ่บอีรีวัชใครยังไม่นอนล่ะไม่มีใครนอนสักคนนึงหิวกันรอโอ้ my god โอ้ my god เย็นตาโฟเจ้านี้อร่อยมากมันเด็กเป็นวุ้ดเดียอย่างนี้เอานี่ไหมป้าฝ้ายกระดาษทิชชู่แป๊บหนึ่งได้เลยอืมมีน้ำทรงน้ำซุปด้วยนะหยิบน้ำตาลน้ำปลางวดนี้เผ็ดนะคะทำยังไงดีจะไม่เผ็ดพริกมันก็ต้องเผ็ดนะคะเอาหลบไปอยู่ใกล้ๆเปิดเดี๋ยวเปิดเองเดี๋ยวเปิดให้ไปเอาไปก่อนสวัสดีค่ะหยิบน้ำปลาแล้วก็กระปุกน้ำตาลให้ป้าฝ้ายด้วยเร็วมันไม่ได้หยิบเท่าไหร่สวัสดีค่ะหยิบน้ำปลาแล้วก็กระปุกน้ำตาลป้าฝ้ายด้วยต้มยำจ้าเราเห็นต้มยำแชร์ต้มยำเราก็สั่งต้มยำกินเลยจ้ะแค่ไม่ใช่นี่มันเกลือน้ำตาลกับแม่น้ำตาลกระปุกไหนอะกระปุกขาวเออไม่รู้แล้วมันอยากกิน2อย่างก็กินไปเลยจ้ะ2อย่างไม่ต้องปรุงเลยอ่ะเนี้ยนี่ต้องปรุงไหมปรุงแฟ้ไปเก็บเลยเฮ้ยปรุงหน่อยนี่ก็ได้มันหวานกันไปแม่ใช้อะไรแม่บอกว่าถ้าของสมเขาเล่นสารโจ๊กมาเก็บไปเก็บน้ำปลาตังตังตังน้ำปลาใส่ยังไม่ทราบเลยค่ะไม่ทราบเลยตอนนี้แม่รู้เรื่องอะไรกับเขาเลยเราจะขายของกินไม่หมดหรอกอยากเขาอยากปุ๊บแล้วมันเลือกอะไรไม่ได้ไงระหว่างก๋วยเตี๋ยวแห้งกับก๋วยเตี๋ยวโปรอร่อยพุทธภาไม่มีงานเหลือแล้วหรอหมดแล้วหรอเดือนไหนอะเดือนนี้หรอไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเออเดือนนี้หมดแล้วเดือนหน้าไม่รู้สวยนะมีขนตาด้วยนี่ตื่นนอนมามันก็เด้งแบบนี้เลยสวัสดีค่ะยังไม่นอนกันเนี่ยทำอะไรกันไม่ได้กินข้าวเย็นนะคะแต่กินก๋วยเตี๋ยวกลางคืนแต่กินแกกินกลางคืนอ๋อเดือนนี้เดือนหน้าก็เริ่มยกเลิกแล้วล่ะมีเลือดด้วยก็ไม่กินข้าวเย็นไงเจอกันปี65เลยเหรอยกเลิกหมดแล้วใช่ไหมแต่ไฟหนุนเทหมดเลยนะ
ม่ได้พี่ทอดแล้วอร่อยมากเลิศไหมแม่บางคนบอกว่าเผ็ดบางคนบอกว่าไม่เผ็ดหนูก็งงอ่ะบางคนก็บอกว่าพริกรอบนี้พอดีไม่เผ็ดมากมันอยู่ที่คนอะเนาะกินเผ็ดมากเผ็ดน้อยกินเผ็ดมากแต่ว่ามันเผ็ดเกินรู้ทุกเรื่องกินข้าวเย็นแต่กินกลางคืนค่ะเพิ่งจะกินวันนี้แหละวันนี้ยากเดี๋ยวแห้งต้มยำมีถั่วหมูแดงเนาะนี่ไงต้องขาหนูอ่ะไม่ต้องเย็นหรอกกินแบบธรรมดามาขนตามาเหรอพี่ปังไม่ไหวตื่นมามันฟูเองตื่นมามันเด้งฟูเองเลยไม่ได้ทำอะไรเลยนะตื่นมามันเด้งฟูเองเลยดูสิเนี่ยมันเด้งเป็นแพเลยตื่นมาเนี่ยแล้วฝ้ากินน้ำด้วยไม่มีน้ำกินน้ำก็ไลฟ์สดหน้ามันสดไงคือเนี่ยไม่แต่งหน้าก็เลยมีขนตาสักนิดนึงกินให้หมดเร็วใครจะกินหมดก่อนใครมีก่อนป้าไฟกินให้หมดป้าไฟกินให้หมดเหมือนกันป้าไฟอยากขออนุญาตไปทายสีหน้าหมู่บ้านก่อนนะคะไปจริงป่ะน่ะสวยดูแลตัวเองบ้างนะคะเจ้าของเดี๋ยวพรุ่งนี้รู้กันพรุ่งนี้รู้กันหยุดจะสวยปังนี่อยู่แปดริ้วป่ะพรุ่งนี้กลับแปดริ้วมึงอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอยู่แปดริ้วเปล่ามีต้องมีอะไรเนี่ยไม่มีเจ้าแย่พุ่งเหี่ยวจะแต่งหน้าสวยไงแต่งหน้าสวยเฉยนะเพื่อนอะเร็วตามมาส่งเหรอบอกว่าโทรสั่งก๋วยเตี๋ยวกินเพราะฟ้าสั่งให้แม่ด้วยไหมเพราะว่าแม่เขาก็กินก๋วยเตี๋ยวไม่กินแล้วฟ้ามากินข้าวแล้วน้ำปั่นก็ได้
สั่งให้แม่หนูหน่อยแม่หนูก็ชอบกินน้ำปั่นพอแม่มาไม่ห่วงเลยโอ้ my god ห่วงแม่ตอนแม่ไม่อยู่ไม่สนใจพอแม่มาไม่สนใจเลยแม่มาไม่สนใจเลยอ่ะอิ่มแค่นี้ก็อิ่มแล้วค่ะเหลือแน่นอนมาแล้วจ้ามาได้2 วันแล้วโอ้เอลเซลมาด้วยสั่งของกี่เจ้าวะเนี่ยกดกิ่งหลายเจ้ามากเลยสั่งอะไรมากินตั้งนานวะเนี่ยไลน์แมนค่ะช่วงนี้พี่ปอยไม่เห็นพี่ปอยไม่เห็นไลน์นี้แน่ๆเลยถ้าเห็นไลน์นี้แล้วเดือดแน่นะหิวก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันนางก็หิวก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันแต่ไม่ออกไงออกไม่ได้สวัสดีนะคะโอ้113คนไม่นอนกันเหรอตอนแรกก็ไม่หิวหรอกเราก็ไม่ทานข้าวเย็นแล้วก็สับฝรั่งเป็นลูกหนึ่งขึ้นไปบนห้องก็นั่งกินฝรั่งแล้วก็กะว่าจะกินนมสักกล่องก่อนนอนกินฝรั่งเสร็จแล้วก็จะกินนมสักกล่องสรุปแล้วไม่จ้าไปเปิดเจอเฟซไงแล้วมันเป็นก๋วยเตี๋ยวแล้วมันอดใจไม่ได้ไงก็เลยต้องสั่งพี่หนูไปแชร์พี่ปัดเฮ้ยเจ้านี้อร่อยก๋วยเตี๋ยวไม่ต้องปรุงเลยอ่ะใส่น้ำแค่ปรุงต้มไอ้นี่ไปหน่อยเดี๋ยวนี่เย็นตาโฟไม่ได้ปรุงเลยอ่ะตาหวานฉ่ำนี่เจ๊อร่อยตื่นมามันเป็นแบบนี้เลยตื่นมาเนี่ยมันขนมันเด้งฟูเลยนะน้องไม่ได้ทำอะไรเลยนะสงสัยหลับนานไปหน่อยขนตางอนเลยวันนี้วันพักผ่อนหลังจากที่ทำพริกมาทั้งวันไม่ได้หลับไม่ตั้งวัน7เช้าเย็นมืดเมื่อวานขายของหลายรอบมากทำเบาๆแบบว่าเบาๆคือแบบว่าไม่แบบไม่อะไรนะไม่โป๊ะไม่อะไรก็คือแบบและหนูอ่ะสักตามาอยู่แล้วถ้าใครไม่สังเกตจะไม่รู้ว่าหนูสักตาเพราะหนูเป็นคนที่สักตาเหมือนสักตาไม่ได้เหมือนคนสมัยก่อนอะสักตาแบบว่าเส้นเหมือนเส้นดินสอเส้นหนึ่งอะหรือเส้นปากกาเส้นหนึ่งอะสักตาไปแล้วแล้วพอสักตาปุ๊บพอไปต่อขนตามันก็จะดูแบบกลืนไปเลยเห็นปะมันก็จะดูแบบกลืนไปเลยไม่เหมือนกันเห็นปะมันก็จะดูเป็นธรรมชาติเนี่ยมันจะมีรอยสักตาหนูไม่ได้กรีดอายไลเนอร์นะมันจะเหมือนกรีดอายไลเนอร์เห็นปะนี่ดูดินี่เห็นปะเส้นหนึ่งอันนี้ครีมมาร์กหน้านะหน้ามันก็จะเงาๆหน่อยหน้ามันจะเงาๆหน่อยนะใช้มาร์กหน้าก่อนนอนเห็นปะเห็นไหม
ห็นป่ะเนี่ยเส้นเดียวเวลาสักตานะสักแค่นี้พอทุกคนหนูบอกเลยอย่าไปสักแบบให้มันเวอร์เดี๋ยวนี้เขาจะมีสักตาแบบกรีดไอลายเนอร์แล้วนะสักแบบสักแค่ตรงเนี้ยแล้วก็ขีดมาเงี้ยเดี๋ยวนี้มีแล้วแต่ว่าเวลาเราไม่แต่งหน้าสิแล้วมันจะมีไอลายเนอร์มันก็จะโดดไปเพราะฉะนั้นนะเวลาสักตาเอาแค่หนูพอเนี่ยเอาแค่ตรงนี้ด้วยเอาแค่เต็มแล้วก็อยากให้มันเลยเพราะว่ามันจะดูแบบโป๊ะดูแบบว่าให้มันแบบพอดีพอเนี่ยเวลาไม่แต่งหน้ามันจะเป็นแบบเนี้ยจริงแล้วไม่แต่งหน้ามันก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูความปังอีกจะมาดูอยู่ไม่รู้ว่าจะทำอะไรวันพักผ่อนของพรุ่งนี้ดูจะกลับแปดรู้หรอเพราะว่าเดี๋ยวหนูจะขายเครื่องสำอางบอกตรงนี้เลยว่าอาจจะขายเครื่องสำอางสาวกสาวๆที่อยากได้เครื่องสำอางว่าหนูไม่ค่อยได้แต่งหน้าเวลาต่อขนตามาแล้วทุกคนไม่กล้าต่อขนตาเพราะว่าออกเจแล้วเหรอพี่การ์ตูนแกงน้องสวัสดีค่ะพี่สมแกงน้องไม่แกงน้องก็คือไม่ได้กินข้าวเย็นค่ะกินก๋วยเตี๋ยวคืนไม่ได้กินข้าวเย็นก็แบบว่าได้กินแค่ฝรั่งลูกหนึ่งแล้วก็นมทีนี้ปอกฝรั่งไปเรียบร้อยแล้วก็จะกัดจะกินนมก็ไปเห็นในเฟซไงก็ไปเห็นในเฟซก็ไปเห็นในเฟซแล้วทีเนี้ยมันมีคนเขามันมีคนแชร์ก๋วยเตี๋ยวเราก็เลยไปแชร์พอแชร์ปุ๊บเราก็กดโทรสั่งไลน์แมนเลยแต่เราก็กินไม่เยอะกินหน่อยเดียวเองเดี๋ยวเก็บไว้กินต่อตอนเช้าได้หนูเก็บไว้นะไม่ทิ้งนะไม่ซีเรียสเดี๋ยวไปเข้าเว็บได้เข้าเว็บได้ก็ไอเนี่ยนั่นแหละตามนั้นงดแป้งงดน้ำตาลเท่ากับหอมพี่การ์ตูนหนูกินไปไม่กี่คำเองกินไปทีละหน่อยนี่มันเหลือเยอะมากเลยนะมันเหลือเยอะมากเลยก๋วยเตี๋ยวเต็มชามเลยสดแต่น้ำกินให้หายยากน้องเองแล้วมาพูดเรื่องเครื่องสำอางว่าทำไมเดี๋ยวพอเราต่อขนตาปุ๊บอะบางคนไม่กล้าต่อเพราะว่าเดี๋ยวฝุ่นมันติดฝุ่นแป้งอะมันจะติดมันจะอะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะไม่ต้องกลัวเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวหนูจะมาบอกวิธีการแต่งหน้าแซวนิดเดียวเลิกกินเลยไม่ใช่มันอิ่มมาแล้วมันอิ่มอยู่แล้วพี่มันอิ่มอยู่แล้วน้องเองแต่งหน้ายังไงไม่ให้ฝุ่นติดก็คือไม่ต้องใช้แป้งไงแต่งหน้าแบบไม่ใช้แป้งแต่ว่ามีอาจจะมีแป้งโปะฝุ่นบางๆอ่ะหนูเป็นคนที่ปกติแล้วหนูไม่เคยใช้แป้งพับนะใช้แต่แป้งฝุ่นเดี๋ยวมาบอกราคาเบาๆสีทาตาทายังไงแต่งหน้ากลางวันทำงานคิ้วอันนี้คิ้วหนูสักมาอันนี้หนูสักคิ้วมาไม่ต้องมองอะไรมากมายสัก2รอบค่ะสักธรรมดาก็สักมา2สักรอบนึงแล้วก็ไปซ้ำแล้วก็ไม่ได้สักอีกแล้วไม่สักแล้วก็ไม่ซ้ำแล้วเอาแค่มันเป็นแค่ว่าหนูเป็นคนที่ขนคิ้วเยอะแต่ไม่เข้มแล้วก็แค่สักขอบตาแค่ตรงนี้เฉยถ้าหนูทำอะไรหนูบอกหน้าค่ะทำจมูกทำตั้งแต่อายุ15แล้วค่ะเมื่อก่อนไม่ได้หน้าแบบนี้นะหน้าเฮ่มากมีอะไรขายบ้างคะวันนี้ไม่ขายพักก่อนแม่บอกให้หนูพักก่อนตาและพี่กรพันธ์แล้วถ้าหนูขายเครื่องสำอางพี่จะอุดหนุนอะไรหนูได้บ้างเครื่องสำอางเวลาเบาๆเลยเดี๋ยวจะแต่งหน้าไปด้วยสอนแต่งหน้าตอนนี้ก็คือทีละนิดเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ขอไปเคลียร์หน้าตาตัวเองอะไรเรียบร้อยก่อนเพราะว่าไม่ได้ดูแลตัวเองเลยตั้งแต่ขายพริกทอดหน้าจะเป็นพริกอยู่แล้วหน้าจะเป็นพริกอยู่แล้วโอ้ยไอ้เหี้ยอย่ามาแซวน้องขายอะไรขายหวยมั้ยล่ะหวยเหลือหลายเบอร์มากเหลือประมาณ30เบอร์น้องละกุ้มใจไม่มีใครอุดหนุนหนูหวยเลยพี่ปัทมาเอามาคนละเบอร์เลยพี่ใช้อะไรได้บ้างนั่นน่ะสิครีมมาร์กหน้าใช้ไปอยู่หน้าเตาแล้วร้อนทอดหอยทอดอ่ะพอเจอร้อนๆนี่ตอนนี้หนูหน้ามันจะเงาหนูมาร์กหน้าอยู่
มันดูได้หน้าสวยจังอุ๊ยอุ๊ยบอกแล้วว่าอย่าลุกขึ้นมันเด้าอยู่แล้วไม่หาแน่นอนก้นกบเพราะว่าทำงานทุกวันหืมเอามาลองหน่อยสิครีมมาร์กเหรอได้เดี๋ยวส่งให้คุยเรื่องศัลยกรรมอยากคุยเรื่องอะไรอ่ะพี่ที่ทำเลยนะทำจมูกค่ะเดี๋ยวเดินขึ้นห้องไปด้วยแล้วก็คุยไปด้วยทำจมูกเมื่อตอนทำจมูกค่ะเมื่อตอนอายุ16ทำบัตรประชาชนปุ๊บรออีกแป๊บนึงก็ทำจมูกเลยค่ะเอ๊ะทำไมจมูกทำไมทำได้เลยเหรออายุ16ก็ตอนนั้นพ่อแม่พ่อเซ็นให้ค่ะพ่อพาไปทำพ่อเซ็นให้ตาแดงเซ็นให้แต่ตอนนี้พ่อตายไปแล้วติดตามพี่ตลอดครับก็พ่อเซ็นให้ทำจมูกก็คือทำแบบว่าไม่ได้โด่งปั๊วเป๊ะปะอะไรทำหนูเป็นคนที่มีตรงนี้อยู่แล้วแต่ปลายจมูกอ่ะมันเป็นยังไงรู้ป่ะมันเหมือนจมูกหมูอ่ะนึกออกป่ะเป็นคนจมูกอย่างเงี้ยจมูกแด่นแล้วมันมีรอยหักตรงเนี้ยหนูเป็นคนที่ถ้าสังเกตเวลาหนูไลฟ์สดอ่ะหนูจะชอบขยี้ จมูกมีมันหมดอายุไหมยันตายกับพี่อยู่ได้ยันตายนี่ทำมาแต่อายุ15-16จนตอนนี้ไม่อยากจะพูดอายุเลยก็ปาไป10กว่าปีแล้วจมูกก็ไม่ได้ทำเลยตาก็ไม่ได้ทำนะตาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วไม่ใช่คนสวยแต่ก็บอกให้ไงทำกับหมอชาวที่สระบุรีค่ะวีน่าใส่ทำกับหมอชาวที่สระบุรีอันนี้คีมมาร์กซาพีทยังอยู่นะแล้วก็คีมมาร์กคีมมาร์กมีแค่นี้แล้วนะหมดแล้วหมดเลยแล้วก็คีมมาร์กใช่ไหมพูดถึงไหนแล้วหมอชาวสระบุรีจนตั้งแต่รุ่นพ่อทำจนพ่อป่วยพ่ออะไรสรุปจนพ่อตายแล้วหมอก็ยังไม่รู้ว่าตอนนี้หมอยังทำอยู่หรือเปล่านะหมอยังอยู่หรือเปล่าหมอน่าจะแก่ไปแล้วอะทำจมูกแล้วก็กำลังดูซีรีส์เกาหลีอยู่ในห้องทำจมูกทำอะไรอยากทำคางเป็นคนที่พี่ฝ้ายได้ทำนมไหมคะเอาทีละอย่างลูกไปทีละเรื่องติดตามดูคนสวยตลอดไหมอ่ะทำคางทำไมถึงทำคางเพราะว่าคางอ่ะเป็นคนคางบุ๋มเป็นคนคางบุ๋มทางยุบลงไปแบบเนี้ยคล้ายแบบว่าคางชมพู่คล้ายเป็นคางชมพู่อ่ะคางบุ๋มลงไปอย่างเงี้ยก็เลยเมื่อก่อนไม่มีตังค่ะตังน้อยหมอกระเป๋าค่ะมีคนแนะนำมาพี่ที่แบบสนิทกันที่เป็นกระเทยเขาแนะนำถามก่อนแนะนำค่ะเป็นหมอกระเป๋านะคะก็ฉีดสรุปฉีดแล้วมันตึงโอ้ยพอแล้วลูกเอาไปสองคนนั่นแหละไปฉีดแล้วทีนี้มันตึงค่ะก็ยังไม่ได้เป็นอะไรยังไม่ได้เป็นอะไรทีนี้ด้วยความที่ว่ามันเป็นซิลิโคนสมัยก่อนอ่ะมันไม่ได้เหมือนอย่างนี้ซิลิโคนคือมันแข็งพอมันแข็งปุ๊บเนี่ยปุ๊บปั๊บไปเนี่ยเราเล่นลิเกเราก็จะเจอสปอตไลท์ใช่ไหมคะพอเราเจอสปอตไลท์แล้วทีเนี้ยมันเบี้ยวมันแบบมันไหลมาฝั่งนี้มันไหลแล้วเหมือนมันแพ้ภูมิตัวเองก็คือคางแดงทุกวันนี้แก้ไม่หายค่ะคือคางจะแดงทุกคนจะถามว่าเอ้ยคางน้องฝ้ายไปทำอะไรมาตั้งแต่ฉีดหมอกระเป๋าคือไม่มีตังค์ตอนนั้นก็ฉีดค่ะแล้วคางมันก็เบี้ยวพอเบี้ยวมาฝั่งนี้แต่ก็ไม่ได้เบี้ยวเยอะตอนเข้ากับสอนร้านแรกยังแบบยังเบี้ยวอยู่เบี้ยวก็ยังปล่อยไว้คือมันเบี้ยวแบบว่าไม่ได้เบี้ยวเฉมันก็เป็นตุ่ยๆตรงนี้นิดนึงสรุปแล้วเราจะทำยังไงดีอะไรเงี้ยสรุปแล้วในหลวงร.9งานลิเกมีทุกวันใช่ไหมเสียสิ้นพระชนสวรรคตอะไรเงี้ย13ปุ๊บแล้วก็14แล้วก็มาไว้อะไรเสร็จเรียบร้อยนัดหมอเลยนัดหมอ
ได้มีวันพักไงคือลิเกก็คือตัวนั้นต้องหยุดประมาณเดือนหนึ่งปะจำไม่ได้ประมาณเดือนหนึ่งได้เนาะได้พักเลยหาหมอผ่าเลยโดนไป 30,000 อ้วกเลยจ้ะตังที่เก็บมานะจ๊ะผ่าค่ะผ่าแล้วเลาะออกเหมือนตอนนี้คือแบบว่าเราอะได้ชีวิตใหม่เหมือนเราได้ชีวิตใหม่เราเลาะหมอผ่าแล้วทีนี้ผ่าข้างในไม่ได้มันผ่าปกติอะเนี่ยมันเป็นรอยเย็บอยู่เลยที่ขางเห็นปะมันจะมีรอยเย็บอยู่ตรงนี้เอ็ดนี่ก็คือก็ต้องแบบว่าผ่าค่ะผ่าเพื่อเลาะออกก็เลยต้องผ่าข้างนอกข้างในผ่าไม่ได้พอผ่าเลาะออกปุ๊บเนื้อเราอะมันก็หลุดติดไปด้วยเนื้อเราอะอะไรไม่ใช่เห็บมดมดอืมก็ไอ้นี่พูดถึงไหนแล้วเฟซเนี่ยมาไอ้นี่ป้าฝ้ายอีกแหละมานี่ป้าฝ้ายไม่ใช่โมมะแรงก็พอเนื้อมันหลุดเนื้อจริงเรามันก็หลุดออกมาด้วยพอมันหลุดปุ๊บค่ะเนื้อมันก็หายเหมือนคางอยู่ประมาณเนี้ยอย่างเงี้ยพอถ้าเย็บแล้วประมาณนี้อย่างเงี้ยหุ่นประมาณอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงดีเราก็เลยตัดสินใจเสริมคางเลยจ้ะเสริมแบบว่าไม่ได้ให้มีคางว่าคางหยดน้ำมีคางนะเสริมเพื่อให้คางเราเท่ากันก็คือเป็นคางปกติเหมือนมนุษย์ทั่วไปบอกหมอค่ะหนูไม่เอาแล้วค่ะหนูไม่เอาแล้วค่ะหนูเลิกแล้วค่ะหนูไม่เอาแล้วหนูไม่อยากมีคางไม่อยากแหลมไม่อยากอะไรแล้วคือขอให้ชีวิตหนูกลับมาก็คือแบบว่าให้มันเป็นแบบคนมีคางอ่ะไม่ให้คางมันยุบเพราะว่าเนื้อเราหายไปจากการที่เลาะซิลิโคนที่เราแบบโดนหลอกมาตอนนั้นใช่ป่ะเราก็เลยแบบทีนี้อ่ะหมอเขาก็ฉีดยาพอหมอฉีดยาปุ๊บเขาก็ผ่าเราเลยจ้ะพอฉีดปุ๊บเราก็ไม่รู้สึกแล้วแต่เรารู้ว่าหมอกำลังทำอะไรหมอก็ผ่าแล้วเขาก็ใส่คางเข้าไปยังไม่เรียกหมอก็ผ่าแล้วก็ส่องเอาให้ก็คือผ่าแล้วผ่าปุ๊บเขาก็ใส่คางเข้าไปแล้วเขาก็เอาเนื้อเราปิดก่อนแล้วเขาเอามือหมอก็เอามือกำไว้ยังไม่ได้เย็บเขาก็ให้เราลุกขึ้นแล้วก็แต่ตอนนั้นไม่รู้สึกอะไรแล้วยาชาพอไหมคะแหลมไปไหมคะบอกพี่แหลมไปค่ะไม่เอาแหลมหนูไม่เน้นแหลมนอนลงค่ะหมอเอาซิลิโคนออกตะไบอีกฝนตะไบเขาตะไบคางอีกแล้วเขาก็ใส่เข้าไปแล้วเขาก็จับหนังเราเนี่ยที่ผ่าแล้วอะแล้วเนี่ยแล้วก็มือก็จับหนังอย่างเงี้ยให้เราลุกขึ้นอีกแล้วเราก็แบบว่าส่องกระจกว่าเป็นยังไงคะ3รอบอะบอกหมอค่ะเอาไม่ต้องให้ลุกแล้วค่ะคือแบบให้ผ่าแล้วปิดไปเลยค่ะคือก็ช่วยชีวิตเราไว้แต่ไอ้รอยแดงอะมันไม่หายแล้วล่ะคือถ้าหายก็ต้องใช้ตังค์อีกเยอะมันหายค่ะแต่หนูเงินต้องใช้เยอะไง 4-50,000 อ่ะหายแน่เพราะว่ามันเป็นเส้นเลือดค่ะเหมือนเป็นเส้นเลือดแตกตรงเนี้ยมันเป็นเส้นเลือดแตกแต่ว่าเราก็ไม่ซีเรียสเพราะปกติแล้วเวลาเราแต่งหน้าเราก็จะไหลคางอยู่แล้วก็ไม่ซีเรียสแต่ว่าก็จะมีโบแน่นอนมีโบก็โบตากรามเป็นคนมีกรามเยอะเป็นคนมีกรามแล้วก็หลับไม่ได้เหลาก็ฉีดก็ต้องฉีดก็ต้องทำก็แค่โบท็อกมันก็ยุบนั่นแหละแต่ถามว่าหน้ามันก็จะใหญ่อะไรไงดึกแล้วไปนอนดีฝ่าไปก่อนค่ะไปก่อนเลยฝันดีค่ะใครอยากคุยอยู่ก่อนไอเฟลหลับเหรอหลับแล้วฟังเสียงเฟลหันใหม่ดิไอเฟลหลับหลับต่อด้วยที่ทำหน้าอกทำไหมคะทำค่ะทำเมื่อตอนอายุ25ทำหน้าอกเมื่อตอนอายุ25ค่ะเมื่อก่อนผอมค่ะพอทำหน้าอกบึบเลยค่ะตัวใหญ่ร่างใหญ่ไปหมดเลยค่ะอวบอันไปเลยค่ะไปเป็นท่าไหนก็ไม่รู้แหละก็ตามนี้อยากสวยแต่ทำก็ไม่ได้โชว์ค่ะทำก็ทำไปอย่างนั้นน่ะไม่ได้โชว์เล่นลิเกก็ต้องกดพยายามกดลงใส่ชุดอะไรก็กดลงนอกจากนานๆทีจะได้วาบวิวจะได้แต่งตัวแต่ว่าก็ไม่ได้มีแบบเป็นใส่เป็นเสื้อในกางเกงในอะไรโชว์ขนาดนั้นปิดว่าด้วยเรื่องความสวยหรือใช่ถามมาเราก็ตอบเจ็บมากไหมหลังจากที่ทำหน้าอกอ่ะว่าด้วยเรื่องของหน้าอกอีกเมื่อตอนอายุยี่เรา25ส
สมัยตอน25ก็คือวิวัฒนาการของทำนมตอนนั้นก็ยังไม่ได้เกิดเขาก็มีทำแต่ว่าคือแบบไม่ได้เกิดขนาดตอนนี้สมัยนั้นก็จะผ่าจักรุแล้จักรุแล้ก็จะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้หนูก็จะมีรอยแผลอยู่ตรงนี้หน่อยนึงนี่เนี่ยอันนี้คือรอยแผลที่ผ่านิดเดียวค่ะผ่าพอผ่าจักรแล้แล้วก็เซาะเนื้อค่ะแล้วก็เอาซิลิโคนห่อแล้วก็เอาเข้าไปสมัยเนี้ยกรีดใต้นมสมัยที่ทำในจักรแล้จะเจ็บมากเดี๋ยวนี้กรีดใต้นมอาทิตย์เดียวก็เดินได้แล้วค่ะของหนูก็นอนประมาณ2อาทิตย์กว่าจะประคองนมตัวเองกว่าจะอะไรแบบโอ้ลำบากกว่าจะลุกก็คือนอนแบบคือมันชาไปหมดเลยค่ะเพราะว่ามันแซะข้างๆเราเพื่อที่จะเอาซิลิโคนยัดไปแต่สำหรับหนูให้เลือกสมัยนี้กับสมัยนู้นระหว่างยอมเจ็บ 2-3 อาทิตย์เกือบเดือนกับเจ็บนิดเดียวหนูเลือกผ่าจักรแร้ค่ะยังไงหนูก็เอาผ่าจักรแร้ตรงจักรแร้เพราะอะไรหนูไม่อยากให้มันมีรอยแผลอยู่ที่นมหนูมันเพราะว่ามันต้องกรีดที่นมอะนึกออกปะมันต้องกรีดใต้นมตรงข้อพับอะไม่เอายังไงก็ไม่เอาคือนมสวยอ่ะก็คือไม่อยากให้แบบว่าต้องมีรอยแผลเป็นที่มาติดอยู่ตรงนมที่ว่ามันเป็นขีดยอมที่เป็นจักรแร้ดีกว่าเพราะเราก็คงไม่ได้ยกไม่ได้โชว์ไม่ได้อะไรใส่สายเดียวแล้วก็หุบแขนเอาก็แค่นั้นขนตาสวยมากเออปังๆมันอยากต่อก็ไม่ต่อขนตาครั้งนี้เป็นครั้งที่2ในชีวิตครั้งแรกต่อตอนที่ไปเยอรมันปีแรกที่ไปเล่นลิเกต่อเพื่อแบบว่าอยากฟุ้งฟิ้งไปที่นู่นนะถ่ายรูปสวยๆอะไรสวยๆอ่ะก็ต่อแล้วก็ไปไม่ใช่ปีแรกต่อปีที่2ที่ไปสวิตเซอร์แลนด์ด้วยปีที่2แล้วก็เนี่ยตัดสินใจก็ไปเจอเพจอยู่เพจนึงมันเด้งขึ้นมาเองเราคิดที่เฉยเป็นไหมว่าเราแค่คิดที่เฉยว่าเราอยากได้นู่นเราอยากได้นี่อยากทำนั่นทำนี่อะไรเงี้ยแล้วโทรศัพท์อ่ะตามเพจอ่ะมันก็จะขึ้นมาเองเว้ยในเพจอ่ะมันขึ้นมาเองค่ะในเพจอ่ะมันขึ้นมาแล้วก็อยากทำอะไรก็ที่นี่ร้านต่อขนตาที่อยุธยามันขึ้นแล้วเราก็เลยเข้าไปดูรีวิวเขาชื่อว่าร้านเลอเล็บค่ะมันหนูก็เรียกไม่ถูกอ่ะผ่านโรงเรียนจิรศาสตร์แล้วก็เลี้ยวขวาเลาะริมน้ำเลาะริมน้ำร้านอาหารอะไรเงี้ยร้านไซทองอ่ะเลยไปตามร้านโรตีก่อนที่จะถึงโรงพยาบาลพิยา450 บาทอยากสวยขายของมาเนี่ยแหละความสวยความงามหนูเอ้ยแต่ทีนี้ว่าทำไมหนูถึงต่อเพราะว่าหนูไม่ได้แต่งหน้าก็ไม่ต้องกลัวที่ว่าทาแป้งแล้วฝุ่นจะเข้าเพราะสมัยเนี้ยแป้งฝุ่นอ่ะมันเป็นแบบแป้งพับแหละเดี๋ยวหนูรอแป้งอีก 2-3 วันแป้งฝุ่นหนูจะเข้าเป็นแป้งพับอะไรเงี้ยดีค่ะราคา100กว่าบาทราคา100กว่าบาทไม่แพงด้วยเป็นแป้งพับแบบแป้งฝุ่นหนูเป็นคนที่แต่งหน้าไม่หนามันแต่งหน้าลิเกหนาแต่ถ้าแต่งหน้าไปเที่ยวไม่หนาไม่ค่อยแต่งหน้าเลยซ้ําตั้งแต่ขายของนะหน้าตาผิวพรรณอะไรแทบไม่ค่อยได้ดูแลเลยอ่ะไม่ได้ดูแลตัวเองเลยก็ตอนนี้ดูแลก็เดี๋ยวดูแลบ้างเพราะว่าเดี๋ยววันอาทิตย์นี้ก็ต้องทำพริกอีกแล้วค่ะวันอาทิตย์ก็ต้องทำพริกแล้วไม่รู้ว่าจะได้ขายอะไรยังไงเมื่อไหร่อะไรยังไงสิล่ะก็ลองดูเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ขอสวยอีกแบบฉบับนึงขอไปทำความสวยความงามขออนุญาตทุกคนนะคะอาจจะหายไปสักช่วงนึงอะไรอย่างเงี้ยขอทำความสวยก่อนทุกคนระหว่างนี้ก็เก็บเงินรออุดหนุนน้องไปก่อนนะคะน้องก็อยากสู้ๆนะฝ้ายโอ้ยสู้ๆเหมือนกันพี่งานยกเลิกหมดเลยจ้าขายของประทังชีวิตไปจ้านี่ยังพอได้พี่ๆแบบใจดีมาอุดหนุนมา CF อะไรลำบากจ้าลำบากมากในการทำพริกเนี่ยลำบากมากขายพริกทอดก็ลำบากแกะก็ลำบากแสบสันแสบซวงไปหมดจ้างใครก็ไม่มีใครทำให้วันอาทิตย์ไม่รู้จะได้ทอดหรือเปล่าเดี๋ยวทุกคนก็หาอะไรทำไปเสื้อผ้าคนก็อาจจะเบื่อบ้างอะไรบ้างแล้วก็ขายยังงุ้นขายอะไรได้เราก็ขาย
พี่ๆทุกคนขอแค่พี่ๆทุกคนพร้อมใจที่จะอุดหนุนก็พอแต่รับรองค่ะพี่ก็ยืนตำทั้งวันอ๋อตำส้มตำมาเหรอโอ้ยเนาะพี่ขวัญเลิศทำมันมีแถวนั้นมันเป็นไลน์แมนด้วยป่ะถ้าเป็นไลน์แมนมันจะดีมากเลยอ่ะจะไปทำอะไรคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาดูกันมาลุ้นกันว่าจะไปทำอะไรก็ยังไม่รู้ผลเลยว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะค่อยว่ากันตอนเที่ยงเดี๋ยวตอนเที่ยงรู้ผลเดี๋ยวจะมาไลฟ์สดคุยกันค่ะไม่ปิดบังค่ะไม่ปิดบังอยู่แล้วเพราะยังไงทุกคนก็ต้องรู้ค่ะจะโมเมแบบไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะมันสวยอยู่แล้วไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ทำค่ะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ทำอะไรเลยอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ขายลอตเตอรี่ประทังชีวิตนี่หนูก็ขายเบอร์เงินค่ะเบอร์เงินหนูเหลือเยอะมากเลยประมาณ30เบอร์ได้น้ำตาจีไหลเบอร์เงินเหลือเยอะมากค่ะพี่หนูไม่ได้โพสไงหนูไลฟ์สดหนูไม่ได้โพสแบบน้องบาสหรืออะไรที่แบบโพสกันไลฟ์สดหรือน้องเอสโพสกันแบบหน้าเฟซอะไรเงี้ยหนูก็จะลองโพสบ้างแล้วว่ะเดี๋ยวถ้าโพสแล้วเผื่อจะมีคนเอาเลขบ้างอะไรเงี้ยก็ตอนนี้ก็จะขอตัวนอนนะคะอันนี้แมวค่ะนอนกับแมวแมว3ตัวอีกตัวหายไปไหนไม่รู้ ก็นอนแล้วก็นะคะดูซีรีส์ค่ะก็ก่อนเดี๋ยวขอดูซีรีส์แป๊บนึงได้รับพี่ทอดแล้วนะคะรสชาติเป็นไงคะทานหรือยังเผ็ดมากไหมหรืออะไรยังไงพี่บางท่านก็บอกเผ็ดพี่บางท่านก็บอกว่าไม่เผ็ดจะทำอะไรอีกแค่นี้ก็ลงไม่ไหวแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันหนูก็ลุ้นตัวหนูเหมือนกันคือตอนนี้พูดอะไรไม่ได้ถ้ามันสวยก็เดี๋ยวจะไลฟ์สดแต่ถ้ามันไม่สวยก็ไม่ไลฟ์สดนะว่ากันก็ลุ้นกันไปว่ากันไปค่ะสวัสดีนะคะทุกคนนานๆจะได้ปล่อยผมไงจะได้สระไม่ได้อะไรนานๆจะได้สระผมไม่ได้ปล่อยผมแล้วนานๆจะได้สระผมค่ะอันนี้ก็ทำสีมาแล้วมันเพิ่งจะออกเนี่ยสระ3-4รอบเนี่ยมันเพิ่งจะออกผมดำก็ขึ้นอร่อยมากๆโอ้ขอบพระคุณมากเลยค่ะเผ็ดกว่าที่สั่งครั้งแรกค่ะอ๋อเผ็ดเยอะไหมคะอันนี้สั่งลดอะไรไปก็มันต้องต้มพริกบางทีมันเผ็ดมากเผ็ดน้อยมันเผ็ดไม่เท่ากันแต่เราอะต้มน้ำเท่ากันอย่าง5น้ำต้ม5น้ำอย่างเงี้ยต้มประมาณ5น้ำแต่รสชาติอร่อยแล้วเอาหน้าเผ็ดบ้างอะไรบ้างนะว่ากันไปว่ากันไปล่ะเอาทำไมเรามีอยู่ตาเราก็มีบิ๊กอายเฉยเลยยังสวยไม่เสร็จอีกเหรอยังไม่เสร็จอยากสวยอีกแต่ยังไม่รู้ไงหมอเรียกไปไม่เสียตังค์นะทุกคนอย่าคิดว่าเอ้ยไม่อยากอุดหนุนแล้วได้มามันไหนว่ามันส่งบ้านไงไหนว่ามันส่งบ้านไงไหนว่ามันมันภาระนู่นภาระนี่แต่พอได้ตังค์มามึงไปทำความสวยทำศัลยกรรมไม่ใช่นะอันนี้ทำฟรีนะอุ๊ยเดี๋ยวก่อนคล้ายๆแบบว่าอาจารย์เรียกไปเหมือนแบบนะก็ฟรีอ่ะของฟรีใครก็เอาอ่ะเอาสิก็คือแบบว่าพรีเซนต์งานพรีเซนเตอร์อะไรนิดหน่อยๆอะไรอย่างนี้จะมาคิดว่าหนูเสียตังค์โอ้จะเสียตังค์ผ่านไปก่อนค่ะผ่านไปก่อนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาผ่านไปก่อนค่ะจะมาคิดว่าเสียตังค์นะคะอย่าทุกคนจะแบบว่าไม่มาอุดหนุนหนูได้มามันก็ทำว่าไม่ใช่แต่ถ้าได้ที่ขายของได้มานี่ผ่อนมงกุฎค่ะผ่อนมงกุฎค่ะแมวก็ผ่อนใกล้จะหมดแล้วเหลือมงกุฎเนี่ยค่ะมงกุฎยังไม่หมดมงกุฎเหลือประมาณ 4-5 พันยังผ่อนไม่หมดค่ะก็ถ้างานลิเกมีทุกวันก็ไม่ต้องมานั่งผ่อนหรอกแต่ทีนี้งานลิเกมันดันยกเลิกหมดเนี่ยสิมงกุฎก็ยังไม่ได้ใส่มงกุฎก็ไม่ได้ใส่แถมไอ้นี่งานก็โดนคืนอีกโอ๊ยพูดแล้วก็ช้ำใจชุดก็ตัดมาก็ไม่ได้ใส่ก็ไม่รู้ว่าจะได้ใส่เมื่อไหร่ก็ประทังชีวิตไปก่อนอ่ะก็พูดตรงๆพูดจริงๆค่ะไม่ได้โมเม
ตามนี้ก็ทุกคนจะนอนกันหรือยังทำไมนอนดึกกันน่ะไหนถามหน่อยสินอนดึกจนชินแล้วหรอหรือยังไงทำไมนอนดึกกันจังดีนะยังไม่ได้เจอก่อนโควิดระบาดยังพอบรรเทาอ๋อยังได้เจอมันเหมือนโชคดีเนาะได้ไปเล่นระยองพอดีเนาะได้ไปเล่นที่ระยองพอดีเนาะเหมือนโชคเข้าข้างอ่ะเหมือนจะรู้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนโชคเข้าข้างอะไรอย่างงี้ตอนนี้ก็ฝากช่อง YouTube ไปก่อนนะคะของฝ้าดุษฎีใครยังไม่ได้ติดตามก็ติดตามนะคะส่วนเพจก็อย่าลืมกดติดตามกดอะไรเพราะเดี๋ยวตอนนี้ที่หนูไลฟ์ในเฟซด้วยมาดูคนสวยค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้ที่หนูไลฟ์ในเฟซด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจะได้บอกทุกคนว่าให้กดติดตามเพจหนูหน่อยนะให้กดติดตามเพจหลังดีขึ้นหรือยังมือหายค่ะไปหาหมอมาหมอฉีดยาตอนนี้มือหายมือไม่ชาแล้วแต่ว่าหลังอ่ะหลังมันจะปวดตรงก้นกกเวลากกดากอ่ะเวลานั่งนานๆไงเพราะว่าหนูขายของหนูก็จะนั่งนานๆเคยใครเป็นไหมเอาผมปั่นหูเนี่ยแค่ได้เห็นหน้าแม่ไปค่ะใครขอนอนกันทำไมไม่นอนล่ะสิล่ะคุยกับพี่เจี๊ยบนี่ต้องคุยเสียงที่6คุยเสียง2เสียง3ไม่ได้นะต้องคุยเสียงที่6นี่แสดงว่าอยู่ฟังฉันตลอดเลยนะหรือว่าออกไปแล้วแล้วเข้ามาใหม่เนี่ยนับแสนนอนกับแม่ดีมาเร็วนับแสนเอ้ยนี่พี่กระตูนยังอยู่มั้ยเนี่ยโอ้ยจักกระเดียมจักกระดอยแสนเอ้ยโอเคค่ะก็ goodbye goodnight นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาพบกันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันนะคะมาคุยกันต่ออุ๊ยตามีบิ๊กอายเฉยเลยว่าพอมีบิ๊กอายก็สวยขึ้นเนาะมีความสวยมาหน่อยมีบิ๊กอายกับเขาด้วยรอส่งดูซีรีส์เสียง2ถึง3ไม่ชินเข้าออกอ๋อเก็บตกงานเหมือนกันเลยนอนดึกก็ฝันดีทุกๆคนนะคะพี่การ์ตูนทุเรียนยังกินไม่ได้ต้องรอ3วันเมื่อวานอ่านออกมาให้แล้วตอนแรกกะว่าจะปอแล้วอ่านบอกว่ายังปอไม่ได้3วันอยากทะเลาะด้วยแล้วคิดถึงโอ๊ยลำไยไม่ได้ดูสิชุดสวยก็ไม่ได้ใส่มงกุฎใหม่ก็ไม่ได้ใส่ให้พี่เจี๊ยบถ่ายรูปให้เลยตามนี้จ้านอนหลับฝันดีนะคะราตรีสวัสดิ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเฮ้ยหน้าเราเหมือนลูกครึ่งเนาะครึ่งคนครึ่งผี